ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ท่าเรือประสานมิตรนะคะซึ่งเป็นท่าเรือโดยสารซึ่งเราจะไปวัดเทพลีลากันวันนี้นะคะวัดเทพลีลาอารามหลวงนะคะก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศการขึ้นเรือโดยสารคลองแสนแสบที่นี่กันก็ค่าเรือก็จะไม่แพงนะคะอยู่ที่ประมาณ10บาทถึง15บาทเท่านั้นก็จะมีบรรยากาศการขึ้นแบบนี้นะครับอย่างเงี้ยครับรอด้วยก็จะได้เห็นบรรยากาศของท่าเรือที่เมื่อกี้คนก็ขึ้นจำนวนมากนะคะคืออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคลองแสนแสบตอนนี้เราอยู่ที่คลองแสนแสบจะเป็นคลองที่ค่อนข้างมีโพลูชันเนาะมีมลพิษเยอะแล้วก็น้ำค่อนข้างจะเหม็นแต่ว่าทุกคนก็ยังเดินทางโดยสารด้วยเรือโดยสารเพราะว่าเรือโดยสารเนี่ยมันไม่ต้องรถติดอ่ะเหมือนไม่ปกติแล้วคนที่มาท่องเที่ยวที่กรุงเทพก็จะทราบดีนะคะว่ากรุงเทพเนี่ยถนนรถติดมากแล้วก็บางครั้งเนี่ย BTS หรือว่า MRT ก็ค่อนข้างที่จะคนแน่นเราก็เลยเลือกที่จะมาขึ้นท่าเรือกันซึ่งท่าเรือเนี่ยก็จะมีจุดเริ่มต้นตรงตั้งแต่ผ่านฟ้าซึ่งอยู่ถนนราชดำเนินนะคะสามารถที่จะแบบมาจากสนามหลวงมาเที่ยวได้ผ่านมาที่เส้นสะพานหัวช้างตรงสยามจากสะพานหัวช้างสยามก็ไปที่ประตูน้ำประตูน้ำจะไปลงที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะจากเซ็นทรัลเวิลด์ต่อเรือมาแล้วก็จะมาผ่านส่วนใหญ่ก็จะมาผ่านกันที่เนี่ยแหละค่ะประสานมิตรท่าเรือประสานมิตรอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะซึ่งจากท่าเรือประสานมิตรเนี่ยก็จะตรงต่อไปยังวันนี้ที่เราจะไปก็คือทางวัดเทพลีลาซึ่งแบบจะเป็นท่าเรือเขาเรียกว่าสายนิด้านะคะสายนิด้าก็จะไปทางบางกะปินะคะซึ่งจะเดินทางไปถึงตรงรามคำแหงแล้วก็ลาดพร้าวตรงนั้นค่ะเดี๋ยวไปขึ้นเรือกัน Let's goซึ่งเป็นท่าเรือที่เรานั่งเรือจากคลองแสนแสบมานะคะซึ่งแบบโอ้โหเป็นการผจญภัยที่ทุกคนน่าจะชอบแต่ถ้าเกิดว่าคนที่จริงแล้วมีเหมือนกับทางเดินหายใจที่ไม่ค่อยดีคนจะใส่มาสก์ปิดหน้าแล้วก็เดินทางมานะคะก็เดี๋ยวตอนนี้มาถึงที่วัดแล้วเราจะเข้าไปดูกันก็หลังจากที่เราเดินมาจากท่าเรือเทพลีลานะคะเข้ามาในบริเวณวัดนะคะเราก็จะมาเจอตรงที่เป็นศาลาส่วนกลางนะคะซึ่งเขาก็มีการสวดอภิธรรมกันนะคะแล้วก็มีเมนด้วยอยู่ข้างหลังนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะพาไปดูจุดที่ไว้สำหรับไหว้พระกันแล้วก็เป็นประตูเข้าด้านหน้าส่วนศาลาปฏิบัติธรรมเนี่ยจะอยู่บริเวณด้านหลังอีกข้างหนึ่งนะคะซึ่งปกติแล้วที่เนี่ยจะให้เข้าไปปฏิบัติธรรมช่วงเวลา6โมงถึง2ทุ่มในช่วงเย็นนะคะซึ่งทุกคนสามารถที่จะเข้าไปปฏิบัติธรรมได้จะมีพระอาจารย์นำสอนอยู่นะคะซึ่งเราจะสามารถมาสงบจิตสงบใจที่นี่ได้
็จะเป็นโซนที่สำหรับโดเนชั่นนะคะในการทำบุญก็คือว่าจะมีเป็นเหมือนกับความเชื่อแล้วก็บางคนก็ไม่เกี่ยวกับความเชื่อแต่ว่าอยากที่จะโดเนชั่นให้กับศพผู้ยากไร้นะคะเขาเรียกว่าอะไรล่ะศพไร้ญาติก็คือว่าคนที่เป็น dead people นะคะคนที่ตายแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่มีญาติเช่นเป็น homeless เป็นอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งเขาก็เสียชีวิตไปหรือว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วตามหาญาติไม่ได้นะคะเราก็จะมีการโดเนทด้วยการทำช่วยกันทำลงศพให้กับเขานะคะทำแล้วก็มาทำบุญตามพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาหรือว่าแล้วแต่ว่าทางถ้าทางศาสนาอื่นก็อาจจะมีเหมือนกันนะคะก็แล้วก็จะมีเรื่องของทำสังฆทานซึ่งเป็นความเชื่อของชาวพุทธว่าในการถวายสังฆทานเนี่ยคือเหมือนทำบุญใดๆก็ไม่เท่ากับการทำสังฆทานก็คือเป็นทานที่มอบให้กับพระสงฆ์นะคะบางครั้งเวลาที่เรามาทำบุญนะคะเราก็จะมีแบงค์ใหญ่นะโดยเฉพาะเพื่อนๆชาวต่างชาตินะคะที่เพิ่งมาเมืองไทยครั้งแรกแล้วก็ไม่เคยเจอแบงค์แบบย่อยเลยเวลาเรามาทำบุญหรือว่าเราจะมาโดเนทอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ควรที่จะขอแลกเงินนะแล้วก็ค่อยๆทยอยใช้ไปนะคะแล้วแต่เลยว่ามีจิตศรัทธาที่จะทำบุญแต่ละประเภทยังไงบ้างนะคะซึ่งอย่างอันนี้เราจะมาทำตรงตู้ทำบุญลงศพผู้ยากไร้นะคะตรงนี้ตอนนี้เราก็จะมีแบบ payment แบบ QR code ด้วยนะคะซึ่งถ้าใครมีแอปพลิเคชันนะคะสามารถที่จะ QR code สแกนแล้วก็ payment ได้เลยเพื่อเป็นการ donation นะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปทำบุญสำหรับลงศพผู้ยากไร้นะคะขอเจริญพรการที่เราจะทำบุญนั้นมีอยู่หลายประการล้วนมีเจตนาหรือจิตใจเป็นหลักทางพระพุทธศาสนานั้นท่านให้เรานอบน้อมจิตใจในการบูชาด้วยสิ่งสองประการก็คือด้วยวัตถุสิ่งของไม่ว่าจะเป็นปัจจัยของใช้ประการที่หนึ่งประการที่สองคือการยังจิตยังใจให้ผ่องใสการฝึกจิตฝึกกายของเราให้อยู่ในศีลในธรรมการฝึกจิตนั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องใส่ใจเพราะจิตเป็นใหญ่กายเป็นรองเมื่อจิตผ่องใสทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มดีเริ่มเป็นไปในทางที่ถูกต้องบุญตรงนี้จึงเกิดขึ้นเวลาที่จิตผ่องใสเป็นบุญเป็นความสุขเพราะเมื่อเวลาที่จิตมัวหมอง
จิตโกรธก้าวร้าวแม้ตนก็มองไม่เห็นเพราะมืดบอดจิตก็เป็นบาปและเกิดความเสียหายให้แก่ตนเองและก็สังคมฉะนั้นการที่เราเฝ้าระวังจิตของตนเป็นกุศลอย่างยิ่งจิตที่ฝึกดีแล้วสามารถที่จะส่องสว่างภายในใจเห็นปัญหาและเกิดปัญญาเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการมาวัดเทพลีลาอารามหลวงเป็นวัดที่มีครบทั้งการทำบุญประเภทต่างๆแล้วก็มีอาคารปฏิบัติธรรมงานสวดอภิธรรมซึ่งทุกท่านก็สามารถจะแวะเวียนมาที่นี่แล้วก็มาสร้าง Inner Peace นะคะความสงบภายในจิตใจของเราที่นี่ได้นะคะวัดเทพลีลาอารามหลวงค่ะ